เอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปไหนครับผมไปอาลีครับพี่ไปอาลีนะครับไปครับผมเครื่องดังนิดหน่อยนะฮะรถมือสองก็เงี้ยแหละครับผมถึงแล้วพี่เรียกผมแล้วกันนะพี่ไม่ไหวน้องดูท่าทางเหนื่อยๆนะครับคงทำงานหนักไหมครับน้องโอ้ยพี่อย่าให้พูดเลยก็มันนุ่นเงินเดือนนะพี่มันก็อย่างนี้แหละพี่เนาะน้องดีนะครับยังมีเงินเดือนพี่ดิพอจะหาได้บางทีหาเช้าได้กินข้ามหาข้ามกินเช้าเงินก็ไม่พอครับไม่ค่อยมีลูกค้าหรือไงฮะหรือพี่มีภาระเนี่ยเมื่อก่อนมีงานทำครับแล้วพอเศรษฐกิจไม่ดีก็โดนไล่ออกจากงานลูกอีก3มีอีก4แย่แล้วครับชีวิตช่วงนี้เป็นกำลังใจให้พี่นะสู้ๆนะพี่นะคนเราหาเช้ากินข้ามเหมือนกัน3วันนี่เก็บได้40บาทเอง40บาทครับพี่ค่าแก๊สค่ารถนี่ผมไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยนะครับเนี่ยอ้าวนี่สองทุ่มแล้วนี่พี่ทำไมไม่กินข้าวกลางวันอีกครับไอ้เงิน40บาทที่ผมได้มาเนี่ยต้องเก็บมาให้ลูกครับเพราะแกต้องใช้ไปเรียนเนี่ยผมยังหาอีก2คนไม่ได้แล้วครับเนี่ยพี่ควบกะเนี่ยไม่ได้นอนมาเกือบ 3-4 เดือนแล้วพี่คนเราท้อได้แต่ห้ามถอยยังมีคนข้างหลังที่รอพี่อยู่ยังมีเมียเอ้ยมีลูกเอ้ยพี่นึกถึงหน้าลูกไว้ใช่ๆสู้ๆพี่สู้ๆสู้ๆครับเมื่อก่อนผมเคยเอารูปลูกเมียแปะไว้เนี่ยเต็มเลยแล้วตอนนี้ทำไมไม่มีละรถชนมองไม่เห็นไงมองไม่เห็นหน้าดีนะยังผมไม่มีปิ่นโตกินข้าวอันนี้ของพี่เหรอฮะโอ้ของวันนี้ผู้โดยสารลืมไว้บนรถเวลาหิวพี่ก็กินบนรถเลยวันละคำวันละคำเพราะต้องเหลือไว้กินพรุ่งนี้อีกไงมันไม่บูดอ่ะพี่ดีท็อกร่างกายไปพูดได้จะร้องไห้ตาตกไปพี่เปลี่ยนเรื่องก็ได้ผมเคยคิดจะกระโดดไปฆ่าตัวตายพี่ไม่นะพี่ห้ามคิดอย่างนั้นเลยขาดมันเป็นบาปกรรมพี่ต้องมีกำลังใจต้องสู้พี่ต้องคิดถึงลูกถึงเมียไว้ครับบุญมากน้องครับพี่จะสู้ต่อไปครับเดี๋ยวซ้ายนี่นะใช่พี่ซ้ายนะครับถึงแล้วครับวีเพลินเลยเท่าไหร่พี่275ครับเอามา200ทวนกันเลยครับไม่เป็นไรหรอกพี่นะพี่ขับรถต้องหาเงินไปให้ลูกผมก็ให้เต็มราคาเลยพี่แต่แบงค์500นะพี่นะโอ้ยโอ้โหตังทอนไม่ถึงแล้วครับพี่ทั้งเนื้อตัวมีไม่ถึง40บาทเองแล้วผมก็มีอยู่500ด้วยแล้วหรือตอนนี้ไม่มีร้านแล้วด้วยยังไงดีอ่ะเอางี้พี่500เนี่ยผมให้พี่หมดเลยอุ๊ยผมรับไม่ได้หรอกครับถึงผมไม่มีผมก็ไม่เอาของใครนะครับคือผมไม่ได้หมายความว่าอันนี้ผมเต็มใจให้พี่ไงครับผมไม่รับพี่รับไปครับรับไปต่อชีวิตนะเยียวยาสัก 4-5 วันก็ยังดีพี่ขอบคุณมากครับถือเป็นการช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆครับพี่ขอบคุณนะเป็นกำลังใจให้พี่นะครับขอบคุณมากนะครับแทนนี่ยังใช้ได้ผลอยู่นู้นเนี่ยให้เราว่าเก่งว่ะน่าเป็นนักแสดงยอดแทนเนี้ยไม่ได้ผลพี่เฮ้ยคิดอยู่แล้วไงลงมาไอ้น้องเฮ้ยคิดต่อกูเฮ้ยไอ้น้อง